สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดดีเจบอยนานาเดือดฟาดกลับชาวเน็ตบูลลี่ลูกสาวของเจนี่บอกเลยจะไม่ทนเพ้อแป๊บเดียวน้องโนและลูกสาวสุดที่รักของคุณแม่เจนี่และคุณพ่อมิกกี้ก็อายุจะครบ1ขวบแล้วโตวันโตคืนจนตอนนี้คุณแม่เจนี่ถึงกับออกปากเลยว่าอุ้มนานๆเหงื่อแตกเลยทีเดียวและถึงแม้จะไม่ค่อยได้ออกสื่อสักเท่าไหร่แต่ก็มีพี่ๆแฟนคลับลงรักทั่วบ้านทั่วเมืองแต่ล่าสุดอยู่ๆก็โดนดราม่าซะอย่างนั้นเมื่อมีแอคเคาท์ IG รายหนึ่งคอมเมนต์ถึงพัฒนาการของน้องว่าช้าเกินไปหรือเปล่ามือหงิกเกรงตลอดไม่คลานไม่เดินไม่พูดเป็นคำต้องอุ้มตลอดแถมยังเอาน้องไปเปรียบกับลูกของตัวเองอีกด้วยงานนี้ทำเอาคนเป็นลุงที่ใกล้ชิดกับหลานมาตั้งแต่เกิดอย่างดีเจบอยก็ส่วนทันทีว่าอยากถามว่าคุณเจอน้องเหรอครับถึงกล้าคอมเมนต์แบบนี้รู้ได้อย่างไรว่ามือหงิกเกรงไม่คลานไม่เดินไม่พูดถ้านึกจะคอมเมนต์ด้วยความมโนเองผมว่าผิดมากน้องช่างพูดเจ้ยเจ้ายิ้มเก่งเกาะเดินร่าเริงมากอันนี้ผมพูดได้เพราะอยู่กับน้องทุกพัฒนาการผมว่ามันเป็นการสะท้อนของจิตใจคนเม้นมากกว่าน้องพัฒนาการสมวัยครับผิดกับบางคนที่อาจจะหยุดพัฒนาการทางสมองและจิตใจไปแล้วไม่ได้ว่าใครนะครับแค่เล่าสู่กันฟังจากปากคนที่อยู่กับน้องทุกช่วงวัยเท่านั้นยังไม่พอดีเจบอยยังอวดความน่ารักของหลานสาวคนสวยพร้อมระบุด้วยว่าโนล่าหลานลุงยิ้มเก่งพูดเก่งร่าเริงเดี๋ยวนี้อยากวิ่งอยากเดินจนจับแทบไม่ทันอ้อโนล่าชอบนั่งดูคุณแม่สวดมนต์จนบางทีแอบพนมมือตามด้วยครับเผื่อกุศลจะเปิดตาใครบางคนให้สว่างไม่มืดบอดนะครับขณะที่นานาไรบิน่าก็เข้ามาคอมเมนต์ฟาดอีกยกว่าบางทีการที่เราจะคอมเมนต์อะไรมันควรมีขอบเขตสติและสามัญสำนึกนะคะเพราะว่าถ้ามันไม่มีสิ่งเหล่านี้การเขียนออกมามันจะกลายเป็นไม่สร้างสรรค์และยิ่งถ้าเป็นการออกความเห็นเด็กตาดำๆคนนึงแบบไม่รู้จริงอีกมันคือความคิดที่ต่ำมากคุณคือคนประเภทไหนใจคุณทำด้วยอะไรคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.com ขอบคุณค่ะ